สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระพยอมจวกภิกษุหนีขายสบู่ไม่เหมาะสมโฆษณาสัพพคุณเชิงอิทธิฤทธิปาฏิหาร กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากจากกรณีที่ภิกษุนีสุทัศนาหรือหมอปลายพลายกระซิบได้ออกมาโพสต์คลิปขายสบู่น้ำมนต์ราคาก้อนละ199บาทพร้อมบอกสรรพคุณว่าสามารถช่วยล้างอาวิชชาต่างๆและช่วยเสริมโชคลาภหนุนดวงชะตาหากใช้แล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิตแก้ดวงตกโดนทำของแก้เจ้ากรรมนายเวรผู้ใช้จะได้รับพลังจากท่านยม,มบาลและท้าวเวสสุวรรณ ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วให้สัมภาษณ์กับทางเนชั่นออนไลน์ถึงเหตุการณ์ภิกษุี้ปลายขายสบู่ที่เกิดขึ้นโดยพระพยอมบอกว่าเป็นการกระทําที่นอกทางพุทธชี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไปน้่งโฆษณาสพพรรพคุณเชิงอิทธิฤทธิปาติหารมีคุณวิเศษจะสร้างนั่นสร้างนี้ให้กับคนที่ใช้สบู่อันนี้เป็นการโฆษณาเกินจริงต้องมีความผิดแน่นอน พระพยอมกล่าวว่าตัวเองอยู่ในฐานะนักบวชหญิงควรเอื้อให้เกิดสัมมาอาชีพหากินดีงามไม่ปล้นไม่จี้ไม่ฆ่าไม่ลักขโมยถ้าไปแสดงเองเก็บเงินเก็บทองเองมันก็ไม่เหมาะถ้าปัดเป่าได้จริงสบู่ยี่ห้ออื่นตายหมดสู้สบู่ภิกษุนีคนนี้ไม่ได้อะไรเกินควรเกินจริงมันก็จะมีการตั้งข้อสังเกตของคนที่มีวิจารณญาณโฆษณาเกินจริงชวนเชื่อให้คนหลงเชื่อต้องเรียกว่าไปนอกทางพระพยอมบอกด้วย ว่าเรื่องนี้นายศรีสวรรจัญยาจะไปจัดการเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ